ปรบมือกันดังๆให้กับสื่อสันดานคอนเทนต์ออริจินไทยละครพรีเมียร์ดราม่าเรื่องแรกจาก Netflix ภายใต้ความร่วมมือกับการตนาโมชั่นพิเชอร์หลังจากที่ปล่อยสตรีมเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาเปิดตัวด้วยกระแสความแรงอันดับ1หมวดรายการทีวีในไทยและอันดับ1คอนเทนต์รายการทีวีไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่ผู้ชมรับชมมากที่สุดกว่า8ประเทศได้แก่กาตาร์บาฮาสมาสโดมินิกันโปแลนด์เวเนซุเอลาโรมาเนียแคนยามาเลเซียและก็บาไทยซึ่งก็แน่นอนเลยว่าความเปรี้ยงปังนี้ในหนึ่งเหตุผลหลักก็คือฝีไม้ลายมือในการแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องที่ใส่แบบเต็มไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะย่าดาณริญญานางเอกของเรื่องที่ทุ่มตัวโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนและก็ซีนที่ต้องถอดเสื้อผ้าโป๊ะเปลือยจนหลายๆคนอดจะห่วงภาพลักษณ์ของนางเอกไม่ได้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ญาดาก็ได้ออกมาเปิดปากเคลียร์ว่ามีที่เล่นเองเพียงแค่ซีนเดียวก็คือซีนที่ทานเจ้าสัวเอาน้ำมาลาดตัวแต่นอกจากนั้นก็เป็นการใช้สแตนด์อินทั้งสิ้นนะคะ